แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังคงระบาดหนักล่าสุดแม่ค้าขายเครื่องสำอางออนไลน์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถูกหลอกให้โอนเงินจนเกลี้ยงบัญชีสูญเงินไปกว่า 1.7 ล้านบาทโดยผู้เสียหายบอกว่าได้รับโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่งพบการปลอมแปลงเอกสารและมีชื่อเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นถูกชายแต่งชุดตำรวจวิดีโอคอลมาขอตรวจสอบประวัติและเลขบัตรประชาชนซึ่งขณะคุยมีเสียงวิทยุสื่อสารตำรวจดังตลอดพร้อมมีเสียงรายงานผลอ้างเธอถูกศาลขอนแก่นออกหมายจับคดีฟอกเงินทำให้เธอตกใจลงโอนเงินให้แก๊งนี้ตรวจสอบเส้นทางการเงินจากนั้นก็ถูกบล็อกแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ